สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะจุดร้อนแรงในขณะนี้ก็อยู่ในตะนอกกลางนะครับภายหลังจากที่สหรัฐนะครับได้ตัดสินใจนะครับได้โจมตีทางอากาศแก่บรรดาตัวแทนนะครับของอิหร่านในอิรักและซีเรียรวมถึงนะครับกองกาลัง IRGC ของอิหร่านนะครับในอิรักซีเรียด้วยเนี่ยปยานะครับของรัสเซียเป็นอย่างไรนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กัน ปฎิยากโกรธดของปูตินนะครับต่อการโจมตีสหรัฐต่ออิราาและก็พันธมิตรนะครับโจมตีทางอากาศใหญ่สุดนับตั้งแต่ปี2003แต่ไม่มีจุดๆนะครับปฎิยากรธของปูตินนะครับต่อการทิ้งระเบิดของสหรัฐใส่อิราาและเหล่าตัวแทนต่างๆรัสเซียนะครับมองเห็นรูปแบบที่เป็นอันตรายในบรรดาการโจมตีที่ไม่หยุดหย่อนต่อแกนอิรรามอสโกนะครับกล่าวว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพยายามที่จะดึงบรรดามาหาำนาจในภูมิภาคเนี่ย เข้าสู่ความขัดแย้งอเมริกานะครับได้หมกมุ่นนะกับการสร้างแหล่งพกพันธ์ของความตึงเครียดข้อกล่าวหาของปูตินรัสเซียนะครับได้ออกการโต้ตอบนะครับที่แข่งก้าวแล้วก็วิกฤตสําคัญต่อบรรดาการโจมตีทางอากาศของสหรัฐนะครับในอิรักและก็ซีเรีย1วันนะครับภายหลังปฏิบัติการทางการอาหารของสหรัฐมอสโกนะครับได้ตําหนิการเสนอนะที่ ขยายตัวปันปลายนะครับของความขัดแย้งออกไปข้างหน้าในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับกองกําลังสลรัดได้โจมตีเป้าหมายต่างๆที่เชื่อมโยงกับองค์การปกป้องพิทักษ์นะครับการปฏิวัติของอิหร่าน IRGC สลรัดนะครับยังได้โจมตีบรรดาตัวแทนของอิหร่านซึ่งได้ตั้งเป้าหมายนะฐานทัพของอเมริกันต่างๆในตลอกกลางนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023 กองกำลังสหรัฐนะครับได้กล่าวอ้างนะครับว่าได้โจมตีที่ตั้งต่างๆมากกว่า85แห่งนะครับด้วยกระสุนความแม่นยํามากกว่า100ลูกปูตินนะครับกล่าวหาการสมคบคิดสงครามโดยสหรัฐนะครับกล่าวโดยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียในวันที่3กุมภาพันธ์2,024นะครับว่าสหรัฐโจมตีต่ออิรักและซีเรียนะครับซึ่งได้สังหารบรรดาพลเรือนต่างๆแสดงให้เห็นนะครับว่า นโยบายนะครับที่ก้าวร้าวของสหรัฐในตัวหนกกลางมันเป็นความชัดเจนว่าบรรดาการโจมตีทางอากาศต่างๆได้ถูกมุ่งมั่นตั้งใจนะอย่างเฉพาะเจาะจงที่ขยายปันปลายนะครับความขัดแย้งต่อไปข้างหน้าโดยการโจมตีบรรดากลุ่มต่างๆที่ถูกเก่าวหาว่าโปรอิรานสหรัฐนะครับกำลังพยายามนะที่จะดึงบรรดาประเทศ ต่างๆนะครับในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่สุดเนี่ยเข้าสู่ความขัดแยง้งความมั่นใจนะครับของการไม่ต้องรับโทษของพวกเขาวอชิงตันเนี่ยต่อเนื่องที่จะหวานความโกรหลวุ่นวายและการทำลายล้างในตะวันออกกลางการปฏิบัติการทางอากาศของอเมริกันนะครั้งใหญ่สุดในตะวันออกกลางนับตั้งแต่ปี2003นะไม่มีความสมเหตุสมผล การโจมตีต่างๆนะครับนะได้แสดงโดยไบเดนนะว่าเป็นนะปฏิบัติการของการโต้อตอบเอาคืนสำหรับการโจมตีด้วยพาหนะไร้คนขับนะครับที่ไม่ทราบนะต่อฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนความสิ้นหวังนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับที่จะกอบกู้นะบรรดานโยบายระหว่างประเทศที่ล้มเหลวนะในบริบทของการรณรงค์การเลือกตั้งนะครับที่กำลังดำเนินไป สิ่งนี้นะครับกำลังนำไปสู่การขยายตัวบรรปลายของความตึงเครียดโลกและกำลังกัดเซาะทําทลายของความน่าเชื่อถือนะครับของสหรัฐในโลกอาหรับเหตุการต่างๆไม่นานมานี้นะครับยืนยันว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้สแสวงหาทางออกวิธีการแก้ไขปัญหาต่อบรรดาปัญหาต่างๆของตัวหนกกลางสหรัฐนะครับได้ทำให้พอใจอยู่เสมอกับความไม่เห็นด้วยนะที่เรื้อรังมายาวนาน ในตัวดอกกลางให้มันยิ่งย่ำแย่ลงสหรัฐนะครับได้หมกมุ่นกับการสร้างแหล่งพออพัน์ความตึงเครียดต่างๆนะครับนะจากออฟินแลนด์ถึงคองสุเอตนะจากลิเบียนะถึงอัฟกานิสถานนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นะครับปูตินเนี่ยได้ได้กล่าวหาสหรัฐนะครับว่าคือสหรัฐอะ่นะต้องการจะขยายตัวบันปลายของสงครามนะเราจะดึงอิรานเนี่ยเข้ามาสู่สงคราม นะครับนะแตด้วยเหตุผลว่าการใดไม่ทราบแต่วันนี้เป็นข้อเก่าหาของปูตินและความไม่พอใจนะครับของปูตินที่เห็นสลัดนะครับนะโจมตีนะทางอากาศครั้งใหญ่นะครับต่อบรรดาตัวแทนนะครับของอิร่านะครับในอิรักแล้วก็ซีเรียอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือรัสเซียนะครับก็ต้องการแสดงบทบาทนะครับในซีเรียอิรักรวมถึงในอิรานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ